คุณผู้ชมคะยุคนี้แล้วนะคะที่มีการระบุก,กันว่าการเชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกำลังมีผลต่อทุกมิติของการใช้ชีวิตหรือว่าในยุคอินเทอร์เน็ตแห่งสปปรรพสิ่ง IoT มีความหมายอย่างไรและคนไทยควรจะพยายามเรียนรู้อย่างไรนะคะคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตประธาน TDI ค่ะได้ยินกันมากนะคะคาว่า IoT หมายถึงอะไรคะอาจารย์ครับ IoT นะครับ คืออินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆหรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งครับวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแท้จริงมันคืออะไรกันแน่ครับผลการสำรวจนะครับของ Price Water House นะครับเคยสำรวจไว้ถามบรรดาผู้นำวงการธุรกิจครับว่าเทคโนโลยีอะไรจะเปลี่ยนโลกมากที่สุดคำตอบตัวแรกเลยนะครับมาเบอร์หนึ่งเลยคือ iot หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งครับปีที่แล้วผมมีโอกาสกับทีมงานได้ไปดูมีเด a Lab บนะครับของมหาวิทยาลัย MIT ที่สหรัฐอเมริกาครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นกําเนิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมีได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแห่งอนาคตยังไงบ้างคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะครับซึ่งผมคิดไม่ถึงสัก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือนะครับต้นไม้นะครับก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับและมีตัวอย่างของมีเด a La b ของ MIT ทีนะครับที่เรามีถ่ายรูปต้นไม้อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เราแล้วเราเอาเมาส์ไปกดที่ตรงจุดหนึ่งนะครับต้นไม้ก็จะขยับได้ต้นไม้จริงนะครับนี่ก็คือมันเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์คอ,อร กับโลกจริงของต้นไม้ที่อยู่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าขนาดต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็ยังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าที่อินเดียนะครับมีปัญหาที่ผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วก็มีนักวิจัยชาวอินเดียที่มีเดเวล็นะครับก็เอาบรานะครับที่คุณผู้หญิงใส่กันไปติดนะครับกับแถบของ IoT แล้วถ้าเกิดถูกถอดบราานี้นะครับเช่นคนจะมาข่มขืนไปถอดบราโดยที่ไม่ยินยอม IoT ตัวนี้ก็จะรู้ว่ามีการถอดบราโดยไม่ยินยอมส่งสัญญาณเตือนทางโทรศัพท์มือถือส่งเสียงร้องขึ้นมาแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนส่งข้อความไปบอกญาติญาติเพื่อนๆให้มาช่วยเหลือได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างว่าคิดไม่ออกแล้วครับว่ามีอะไรที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วพอเชื่อมต่อแบบนี้แล้วส่งผลยังไงกับประสิทธิภาพในการทํางานคะอาจารย์การที่มี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับก็จะแปลงทุกอย่างนะครับในโลกของเราการแปลงโลกของเราให้สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้ก็แปลงโดยการที่มีเซ็นเซ,นเซอร์ต่างๆเซ็นเซอร์ก็คืออุปกรณ์ที่วัดโลกกายภาพนะครับเช่นวัดแสงว่าเยอะแค่ไหนนะครับวัดตำแหน่งวัดความเร็ววัดอุณหภูมิวัดความชื้นวัดสารเคมีวัดระดับวัดแม่เหล็กต่างๆ พอวัดได้นะครับก็แปลว่าของกายภาพที่เราเจอทุกวันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นราเซียของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็จะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วได้สัญญาณเหล่านี้มาก็เอาไปประมวลผลได้ครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในโลกกายภาพก็จะถูกประมวลผลเหมือนกับที่คอมพิวเตอร์เคยทํากับโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสามารถประมวลผลได้ด้วยคอมพิวเตอร์ครับ ที่เรากําลังเห็นความคืบหน้าของสมาร์ทโฟนต่างๆยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับและสมาร์ทโฟนจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการเอาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาใช้เช่นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆในบ้านอัจฉริยะนะครับตอนนี้ผมรู้จักคนไทยหลายคนที่ซื้ออุปกรณ์บ้านอัจฉริยะเป็นชิ้นๆมาต่อกันนะครับในบ้านไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นเครื่องปรับอากาศนะครับก่อนประตูอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้สามารถควบคุมได้ด้วยโทรศัพท์มือถือครับ แล้วการที่มีบ้านอาัจฉริยะก็ทําให้เกิดการปรับปรุงในหลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดนะครับก็จะรู้ว่าใครเข้าออกบ้านโดยที่เราไม่ต้องอยู่บ้านเราก็มองเห็นได้มีวงจรกันขโมยที่ตรวจนะครับมีเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวในบ้านผู้สูงอายุหกล้มในบ้านลูกหลานก็จะรู้ได้นะครับประหยัดพลังงานเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่อยู่อุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถปิดตัวเองได้เพราะพบว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ปิดแอร์ปิดไฟต่างๆเป็นต้นนะครับ สะดวกสบายสั่งการจากนอกบ้านก็ได้หรือสั่งเปิดปิดอุปกรณ์จากมือถือในบ้านก็ได้เช่นหุงข้าวไว้นะครับพอข้าวสุกหม้อข้าวก็จะส่งสัญญาณมาบอกมือถือเราว่าข้าวสุกแล้วไปทานได้ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นมิติใหม่ของ IoT ที่ใกล้ตัวพวกเรามากครับอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งก็ยังเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจมากมายนะครับทำให้เกิดวิธีทําธุรกิจแบบใหม่ๆซึ่งแต่เดิมทําไม่ได้ครับยกตัวอย่างครับเช่นที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่เดิมนะครับรถสําล้อนที่อยากจะปรับปรุงไปติดเครื่องยนต์ใหม่กก็ต้้องงไปูเิน คนขับสำร้อนี่นะครับเป็นคนที่ไม่สามารถกู้เงินธนาคารแบบเดิมได้เพราะไม่มีประวัติไม่มีเงินเดือนตายตัวนะครับและถ้าเกิดกู้ไปแล้วไม่ใช้วิธีทวงที่ทํากันอยู่ก็คือต้องใช้นักเลงไปทวงซึ่งมันก็เป็นวิธีที่คนจึงตัดสินใจว่าไม่ปล่อยกู้กันดีกว่าแต่พอมีติดอุปกรณ์ IoT นะครับแบบใหม่สามารถล็อกรถสำร้อนนั้นได้ถ้าเกิดไม่จ่ายค่างวดก็ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องติดได้เพราะฉะนั้นก็มีวิธีทวงนี้แบบใหม่ที่มีประสิทธิผลแล้วนี่ก็ไม่เสีย คนขับสำรอก็ได้คนปล่อยเงินกู้ก็ได้ครับนี่คือตัวอย่างธุรกิจใหม่ที่อินเดียนะครับมีการติดอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับที่เท้าวัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้การเคลื่อนไหวของวัวและจากการเคลื่อนไหวของวัวก็จะรู้ได้ว่าช่วงนี้วัวเหมาะกับการผสมพันธุ์ก็จะสามารถทําให้ติดลูกได้ง่ายขึ้นและเพิ่มกําไรได้5เท่าครับคนไทยควรจะปรับตัวเพื่อใช้โอกาสจาก IoT ให้มากที่สุดยังไงบ้างคะจยะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องเข้าใจนะครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แท้จริงแล้วกําลังจะเปลี่ยนโลกอย่างมหาศาลนะครับไม่มีอะไรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ได้ครับนี่คือประสบการณ์และความรู้สึกที่ผมได้จากการไปดูงานมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเชื่อมต่ออะไรอะไรได้ก็เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมามากมายและในเวลาเดียวกันครับถ้าเกิดเชื่อมต่ออะไรอะไรก็ได้เช่นเกิดบ้านอัจฉริยะขึ้นมาปัญหาใหม่ก็เกิดครับเกิดความปลอดภัยต่อไปคนจะงัดบ้านเราจะไม่งัดประตูหน้าต่างด้วยปรกรณ์ทางกายภาพนะครับแบบเดิมแล้ว แต่จะใช้วิธีแฮ็กเข้ามาในบ้านของเราแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลต่างๆเก็บอยู่ในบ้านก็จะรู้ว่าคนในบ้านมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วบริษัทที่ให้บริการพวกนี้ก็อาจจะเอาข้อมูลไปทําธุรกิจอย่างอื่นต่อซึ่งก็อาจจะเสี่ยงกับการเสียความเป็นส่วนตัวครับเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งไม่รู้จริงไม่ได้แล้วนะครับวันหลังนะครับมีโอกาสจะมาเล่าสู่กันฟังว่าในประเทศไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการทำอะไรกันเอาละค่ะอินเทอร์เนต็ตแห่งสรรพสิ่ง IOT ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะอยู่ที่ว่าจะพยายามศึกษาและสามารถเชื่อมโยงให้เกิดโอกาสให้มากที่สุดได้อย่างไรสําหรับแต่ละท่านด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ